หาอุทกภัยในปี2554สร้างความสูญเสียมหาศาลให้แก่ชีวิตทรัพย์สินและพื้นที่เกษตรทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพอยุธยาและปทุมธานีแต่มีพื้นที่หนึ่งที่กลับไม่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้นั่นก็คือพื้นที่ทุ่งรังสิตอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนั่นก็เพราะพื้นที่แห่งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งได้ประทานเงินบริจาคที่ทรงได้รับให้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนเพื่อใช้ในโครงการแก้ปัญหาอุทกภัยซึ่งได้ดำเนินงานพัฒนาพื้นที่แก้มลิงเพิ่มรายได้ในพื้นที่เกษตรทุ่งรังสิตสามารถเป็นพื้นที่หน่วงน้ำหลากก่อนเข้าสู่กรุงเทพมหานครและบรรเทาความรุนแรงของอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้โครงการดังกล่าวนับเป็นการทำงานร่วมกันของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรร่วมกับหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงหรือบย.ส.หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานในท้องถิ่นและสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งภาคประชาชนจากกลุ่มเกษตรกรเจ้าของพื้นที่ปาล์มน้ำมันในพื้นที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงเพิ่มรายได้ในพื้นที่เกษตรทุ่งรังสิตนำความเปลี่ยนแปลงมากมายมาสู่ชุมชนจากพื้นที่ที่เคยเป็นสวนส้มผลผลิตตกต่ำจากปัญหาดินเปรี้ยวในวันนี้ที่นี่เต็มไปด้วยต้นปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตสูงสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับเกษตรกรน้ำพระทัยของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาส่งผลให้น้ำเปลี่ยนชีวิตของชุมชนแห่งนี้ตลอดไป